ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับเรามาถึงพระคัมภีร์เล่มใหม่นะฮะ2โครินธ์เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำเรานะครับอ่านวันละบทไม่นานก็จบเล่มนะไปทีละเล่มทีละเล่มแบบนี้นะพี่น้องอยู่ด้วยกันแล้วพี่น้องก็จะรู้ว่าเราสามารถที่จะอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยจบได้นะครับไม่ยากนะวันนี้ในหัวข้อความรักและการหนุนใจอย่างท่วมท้นจากพระคริสต์นะครับความรักและก็การหนุนใจเป็นอย่างไรเราจะมาดูด้วยกันครับพี่น้องครับทุกครั้งที่เราอ่านพระคำของพระเจ้าเราก็ต้องตั้งคำถามว่าพระคำของพระเจ้ากำลังสอนเราเรื่องอะไรอะไรคือข้อคิดอะไรคือท่าทีมุมมองมีเรื่องของความบาปหรือเปล่ามีเรื่องของตัวอย่างไหมมีคำสัญญาหรือเปล่ามีแบบอย่างตรงไหนยังไงนะครับเราก็จะมาอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีพระธรรมเล่มใหม่ที่เราอ่านกันนะครับก็คือ2โครินธ์นะเราจะมาดูโครงสร้างเล็กน้อยนะว่าเป็นอย่างไรนะครับในพระธรรมของพระเจ้าแต่ละเล่มที่เราอ่านเนี่ยมีจุดประสงค์แล้วก็มีเป้าหมายพระธรรม2โครินธ์ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ให้เราได้เห็นถึงโครงสร้างแล้วก็เป้าหมายนะโครงสร้างหลักๆมีอยู่4เรื่องนะครับเปาโลได้อธิบายถึงการกระทำของเขาในบทที่1แล้วก็บทที่2ถึงข้อที่11นะครับแล้วก็เปาโลปกป้องพันธกิจของเขาตั้งแต่บทที่2ข้อที่12เป็นต้นไปถึงบทที่7แล้วก็เปาโลกล่าวปกป้องการรวบรวมเงินถวายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นงานเงินถวายในตั้งแต่บทที่8ไปถึงบทที่9นะครับแล้วก็เปาโลกล่าวปกป้องสิทธิอำนาจของตนนะบทที่10ถึงข้อบทที่10ถึงบทที่13นะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะเดี๋ยวให้พี่น้องได้รู้ว่าพระธรรมของพระเจ้าเล่มนี้เนี่ยเป็นพระธรรมเกี่ยวข้องอะไรนะเปาโลได้ตอบโต้ผู้ที่โจมตีลักษณะนิสัยแล้วก็สิทธิอำนาจของเขานะโดยอธิบายถึงความเป็นจริงของงานพันธกิจของคริสเตียนทั้งได้เล่าถึงพันธกิจของตนเองให้ฟังอย่างเปิดเผยนับว่าเป็นจดหมายสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมามีส่วนในงานของคริสตจักรในงานพันธกิจของพระเจ้านะครับแบบเต็มรูปแบบนะเหมือนจันเปาโลได้ถวายตัวเนี่ยเพราะจดหมายฉบับนี้เนี่ยสอนเราอย่างละเอียดว่าควรจะทำพันธกิจอย่างไรในปัจจุบันผู้ที่ทำงานรับใช้พระเจ้าควรจะเป็นเหมือนเปาโลนะที่ปราศจากตำหนินะจันเปาโลก็มีคนโจมตีนะจดหมายฉบับแรกก็เขียนไปแล้วก็มีคนเชื่อฟังทำตามแล้วก็มีคนโจมตีด้วยจันโปโลก็เขียนจดหมายฉบับที่2เนี่ยเพื่อที่จะบอกถึงความจริงอย่างเปิดเผยให้กับผู้คนได้รู้ว่าจันโปโลเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเปาโลเริ่มการบันทึกพระคำของพระเจ้าส่งให้กับพี่น้องชาวโครินธ์แล้วก็ผู้เชื่อทุกคนนะครับทุกที่ทุกแห่งนะครับจันโปโลได้เริ่มด้วยการเตือนผู้รับจดหมายให้ระลึกถึงหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเปาโลกับพวกเขาเปาโลสุดจิตใจแล้วก็ตรงไปตรงมากับพวกเขาเสมอนะครับสองคือกำหนดการเดินทางที่จะไปเยี่ยมพวกเขาเนาะจดหมายฉบับก่อนหน้านั้นนั้นเปาโลได้กล่าวถึงเรื่องคำสอนเท็จเนาะขออภัยจดหมายก่อนหน้านั้นเป็นจดหมายที่พูดถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะอาจารย์เปาโลก็กล่าวถึงในจดหมายฉบับนี้ด้วยแล้วก็ไปสู่การพูดถึงคำพูดคำสอนที่ไม่ถูกต้องหรือคำสอนเท็จของครูที่สอนไม่ถูกต้องแล้วก็อาจารย์เปาโลก็ทบทวนงานพันธกิจต่างๆของเขาเพื่อรับรองถ้อยคำของตนเรียกร้องให้ชาวโครินธ์หันเหไม่ให้หันเหไปจากความจริงนะครับจากนั้นเปาโลก็กลับมาพูดถึงเรื่องของการรวบรวมเงินเพื่อช่วยเหลือธรรมิกชนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพื่อที่จะไปช่วยที่เยรูซาเล็มเขา
ให้คริสตจักรโครินธ์เนี่ยทราบว่าได้มีผู้อื่นถวายไปบ้างแล้วด้วยนะกระตุ้นให้พวกเขาสำแดงความรักออกมาเป็นการกระทำนะในบทที่8เนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเปาโลก็ยืนยันถึงสิทธิอำนาจของเขาเองในฐานะอัครทูตแท้พร้อมกับเปิดโปงอิทธิพลหลอกลวงของพวกอัครทูตเทียมเท็จจดหมายฉบับนี้ก็มีลักษณะที่เป็นการส่วนตัวพอสมควรนะครับลองครับเราจะมาอ่านแล้วก็พิจารณาถ้อยคำที่พระเจ้าประทานมาให้พวกเราผ่านทางเปาโลนะครับข้อที่1นะโอ้เดี๋ยวขออภัยด้วยนะข้อที่1เปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและน้องทิโมธีเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์และธรรมิกชนทุกคนที่อยู่ทั่วแคว้นอาคยานะพี่น้องครับมีคริสตจักรโครินธ์อยู่ในแคว้นอาคยาคริสตจักรเอเฟซัสอยู่ในแคว้นมาซิโดเนียแล้วก็คริสตจักรเอเฟซัสอยู่ในแคว้นเอเชียนะมันเป็นรอบตรงนั้นเลยนะเป็นอ่าวเป็นทะเลแล้วก็รอบๆตรงนั้นก็จะมีคริสตจักรล้อมรอบเนาะโครินธ์เนี่ยอยู่ในแคว้นอาคายาเปาโลไปเยี่ยมเมืองโครินธ์ระหว่างการเดินทางประกาศครั้งที่2แล้วก็ก่อตั้งคริสตจักรขึ้นที่นั่นนะครับเขาเขียนจดหมายไปแล้วหลายฉบับเนาะพี่น้องครับจดหมายซึ่งรวมอยู่ในพระคัมภีร์ที่เราอ่านเนี่ยก็มีแค่2ฉบับแต่จริงๆแล้วมีหลายฉบับนะฉบับแรกที่เปาโลเขียนไปเนี่ยหายไปเนาะฉบับที่2ก็คือ1โครินธ์ที่เราอ่านไปฉบับที่3ก็หายไปนะครับแล้วก็ฉบับที่4ก็คือพระธรรม2โครินธ์นี้นะพี่น้องครับในสมัยนั้นเขาอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายแล้วก็ส่งไปเพื่อที่จะสอนแล้วก็เพื่อที่จะบอกเพราะว่าการเดินทางก็ไม่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ไปไม่ได้ไปได้ทันทีนะอาจารย์เปาโลก็ใช้จดหมายแล้วก็จดหมายเหล่านี้ก็ถูกส่งแล้วก็เวียนไปยังที่จักต่างๆเพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของพวกเขาแล้วก็มาถึงพวกเราในเวลานี้นะครับ2โครินธ์ซึ่งเขียนขึ้นหลังจากที่พระธรรม1โครินธ์เนี่ยนะเขียนไปหลังจากที่เขียนฉบับแรกเขียน1โครินธ์เนี่ยประมาณไม่ถึง1ปีเนี่ยเปาโลก็เขียนฉบับนี้นะแล้วก็เปาโลก็วางแผนที่จะเดินทางไปเยี่ยมนะครับข้อที่2นะครับขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงมีกับท่านทั้งหลายเถิดสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้านะครับท่านเปาโลบอกว่าท่านเปาโลเจอกับการยากลำบากเผชิญกับปัญหาการโจมตีการข่มเหงเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ความยากลำบากเหล่านี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านเปาโลบอกว่าก็เพื่อที่จะให้ได้หนุนใจคนอื่นพระเจ้าให้เรามีประสบการณ์ในความยากลำบากในการเผชิญกับความทุกข์เพื่อที่เราจะมีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็ได้หนุนใจคนอื่นที่เขาเผชิญกับความยากลำบากนะหลังจากที่เราได้เจอแล้วพี่น้องครับขอให้การที่เราเผชิญกับความยากลำบากทุกครั้งเนี่ยนะที่เราจะเรียนรู้แล้วจะขอการเปิดเผยที่มาจากพระเจ้าว่าพระองค์ทรงสอนอะไรเราแล้วก็เราจะผ่านสถานการณ์นี้ได้อย่างไรแล้วเราจะหนุนใจคนอื่นๆที่เขาเผชิญกับความยากลำบากเหล่านี้นะด้วยถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าด้วยการหนุนใจที่มาจากพระเจ้าอย่างไรนะพี่น้องครับพี่น้องเจอกับปัญหาเศรษฐกิจการค้าการขายหรือปัญหาหนึ่งปัญหาใดในเวลานี้พระเจ้าให้เกิดขึ้นกับท่านเพราะพระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านเป็นคนที่หนุนใจคนอื่นที่เขาเผชิญกับปัญหาอย่างเดียวกันกับคุณตอนนี้คนรอบข้างของท่านมีใครบ้างที่เผชิญกับปัญหาเหมือนอย่างกับที่ท่านเคยประสบมาที่ผ่านมาขอให้ท่านได้หนุนใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนเหล่านั้นแล้วก็ขอให้พระเจ้าได้เปิดเผยแล้วก็นำเขาที่เขาจะเผชิญกับสถานการณ์ความยากลำบากเหล่านั้นเพื่อที่จะไปแบ่งปันให้กับคนอื่นหรือหนุนใจคนอื่นต่อไปเอเมนไหมครับข้อที่4
พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าข้อที่5เพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นอย่างไรการหนุนใจของพระคริสต์ก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้นด้วยพี่น้องครับความรักของพระคริสต์ที่มีต่อเรามากเราก็ได้รับการหนุนใจอย่างมากด้วยพระเยซูคริสต์ทรงรักเราอย่างท่วมท้นความรักที่ท่วมท้นในชีวิตของเราจันโปโลกำลังรับใช้พระเจ้าเพราะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเพราะความรักที่เต็มเปี่ยมในชีวิตของท่านฉะนั้นการที่เผชิญกับความยากลำบากเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเหลือเกินเป็นเรื่องที่เทียบกับความรักของพระเจ้าแล้วการที่พระเยซูได้สิ้นพระชนที่กางเขนทนทุกข์เพื่อเราการที่พระองค์ทรงเจ็บปวดทรงทรมานเพื่อเราถ้าเทียบกับการได้เผชิญกับความยากลำบากเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะโอ้เทียบไม่ได้กับความรักที่พระเยซูทำเพื่อเราเลยฉะนั้นเมื่อจันโปโลเจอกับความยากลำบากเล็กๆน้อยๆจันโปโลว่าความรักของพระเยซูคริสต์ท่วมท้นชีวิตของจันโปโลแล้วก็ความรักนั้นก็หนุนใจจันโปโลมากในการเผชิญกับการทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นขอพระเจ้านำเราที่พระองค์จะให้ความรักของพระองค์ท่วมท้นชีวิตของเราเอเมนไหมครับที่การเผชิญกับปัญหาต่างๆเล็กๆน้อยๆในเวลานี้ที่เราจะไม่ท้อแท้ท้อถอยหรือหยุดหรือหมดกำลังใจไปเอเมนขอพระเจ้านำเรานะความรักที่จะหนุนใจแล้วก็นำเราต่อไปที่เราทนความยากลำบากนั้นก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจและได้รับความรอดที่อาจารย์เปาโลเจอกับความยากลำบากแล้วก็ทนแล้วก็ไม่ยอมที่จะท้อถอยและไม่ยอมที่จะหยุดเพราะต้องการที่จะนำความรอดไปถึงผู้คนอีกมากมายนำข่าวประเสริฐไปถึงคนรอบข้างนำสิ่งดีๆที่มาจากพระเจ้าเนี่ยไปให้กับคนอื่นๆนี่คือสิ่งที่จันโปโลบอกว่านี่แหละเป็นการหนุนใจเป็นการเสริมกำลังนะจันโปโลได้หนุนใจนะและที่เราได้รับการหนุนใจก็เพื่อพวกท่านได้รับการหนุนใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อสู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนอยู่นั้นจันโปโลสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้เพื่อที่จะเป็นที่หนุนใจคนอื่นและที่คนอื่นจะเผชิญกับความยากลำบากเหล่านั้นแล้วก็จะได้รับการหนุนใจได้รับสัมผัสความรักได้รู้ว่าความรักที่พระเยซูคริสต์ทนทุกข์เพื่อเขานั้นเป็นอย่างไรเพื่อที่จะไปหนุนใจคนอื่นๆต่อเอเมนไหมครับพี่น้องครับอย่าท้ออย่าถอยเมื่อเจอกับการต่อสู้การโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรอบข้างโจมตีเราข่มเหงเราหรือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อที่จะให้เราหมดกำลังใจนะอย่าหยุดอย่ายอมแพ้เอเมนไหมครับข้อที่7นะและเราก็มีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะรู้ว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไรท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเราอย่างนั้นด้วยจันโปโลว่ามีความหวังในพี่น้องที่เชื่อในพระเจ้าทุกคนแล้วก็การที่ผู้เชื่อเนี่ยมีความทนอยู่ในความทุกข์อย่างไรเขาก็จะได้รับการหนุนใจอย่างนั้นด้วยข้อที่8พี่น้องทั้งหลายเราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลำบากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียคือเราเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดได้ในแคว้นเอเชียก็คือพื้นที่ที่คิดจากเอเฟซัสพื้นที่ตรงนั้นนะครับแต่พอเราเจอกับการต่อสู้การโจมตีที่นั่นเยอะมากเลยนะครับการข่มเหงสารพัดเลยที่จริงเรารู้สึกว่าถูกตัดสินให้ถึงตายแล้วจันโปโลถูกหินขว้างเนาะแล้วก็โดนแบบโหดร้ายมากเลยแล้วก็ถูกพาไปทิ้งนอกเมืองนะเพราะว่าเขาคิดว่าตายแล้วนะแต่จันโปโลก็ไม่ตายนะก็ยังนะรับใช้พระเจ้าแล้วก็ประกาศอีกต่อไปนะครับทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตัวเองแต่ไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นจากตายพี่น้องครับถ้าไม่ใช่พระเจ้าก็จันโปโลต้องอาจจะจากโลกนี้ไปแต่โดยพระคุณและความรักด้วยกำลังด้วยการปกป้องด้วยการทรงนำของพระเยซูคริสต์จันโปโลก็ยังประกาศแล้วก็รับใช้เพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จันโปโลจะไม่
ไว้ใจกำลังอันจำกัดของความเป็นมนุษย์ที่จะพึ่งกำลังที่มาจากพระเจ้าทำโดยพระคุณของพระเจ้าทำโดยความรักที่ท่วมท้นที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้านำเรานะครับพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราเรามีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายแต่เรามีพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยที่เราจะพึ่งพระองค์ไว้ใจพระองค์แล้วก็ทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงนำข้อที่10นะพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยมาแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกในเมื่อพวกท่านที่มีส่วนช่วยโดยการทูลขอเพื่อเราเพื่อคนจำนวนมากจะขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ประทานแก่เราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมากนั้นขอบพระคุณพระเจ้าที่เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันจะมีผลทำให้เกิดงานอย่างมากมายนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราอวดคือมโนธรรมของเราเป็นพยานว่าเราประพฤติตัวในโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความจริงใจที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ประพฤติโดยปัญญาของมนุษย์แต่โดยพระคุณของพระเจ้าและต่อพวกท่านเราประพฤติยิ่งกว่านั้นเสียอีกเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรื่องอื่นถึงท่านนอกจากเรื่องที่พวกท่านสามารถอ่านและเข้าใจได้ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจเราเป็นอย่างดีอาจารย์โปโลบอกว่าอาจารย์โปโลรับใช้พระเจ้าทำงานของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อตรงไปตรงมาเปิดเผยแล้วก็อาจารย์โปโลก็เขียนถ้อยคำเพื่อที่จะหนุนใจแล้วก็ให้พี่น้องที่จะไม่รู้ความจริงยังไม่เข้าใจได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจว่าจัมโบโลทำอย่างไรข้อที่14เหมือนที่ท่านเข้าใจบ้างแล้วคือวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจะภูมิใจในเราเช่นเดียวกับที่เราภูมิใจในท่านจัมโบโลว่าถึงวันที่พระเยซูเสด็จมาจัมโบโลก็จะทำให้ทุกคนเห็นแจ้งเห็นจริงว่าที่มีคนต่อต้านหรือมีคนโจมตีท่านนั้นเป็นอย่างไรนะจันโปรว่ายืนยันความจริงว่าจันโปรทำอย่างสัตย์ซื่อแล้วก็วันนั้นนะจะมีความภาคภูมิใจในพี่น้องที่เชื่อฟังแล้วก็ติดตามคำสอนที่จันโปรรับจากพระเจ้าแล้วจันโปรเองก็จะภาคภูมิใจในพี่น้องที่เชื่อฟังแล้วก็ทำตามพระเยซูคริสต์อย่างสัตย์ซื่อด้วยในวันนั้นที่พระองค์เสด็จมาและข้อที่15และด้วยความแน่ใจในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงอยากไปเยี่ยมพวกท่านก่อนเพื่อนเพื่อท่านจะได้รับพรสองเท่าข้าพเจ้าจะแวะเยี่ยมพวกท่านระหว่างที่เดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียและเมื่อกลับจากแคว้นมาซิโดเนียก็จะแวะเยี่ยมพวกท่านอีกแล้วขอท่านอุปการะข้าพเจ้าให้เดินทางต่อไปยังแคว้นยูเดียเป็นการเดินทางอ้อมไปตรงที่อาคายาที่เมืองโครินเพื่อที่จะเดินทางลงเรือไปต่อยังประเทศอิสราเอลไปยูเดียเมื่อข้าพเจ้าตั้งใจเช่นนี้ข้าพเจ้าทำด้วยความโลเลหรือและข้าพเจ้าวางแผนการตามอย่างมนุษย์ที่จะพูดว่าใช่หรือไม่ใช่แบบทรงๆหรือพระเจ้าทรงสัตย์จริงอย่างไรคำของเราที่กล่าวกับพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นคำรับหรือปฏิเสธแบบทรงๆอย่างนั้นมีคนโจมตีบอกว่าจันโปโลไม่ใช่เป็นคนจริงหรอกเป็นคนโลเลนะพูดไปก็ไม่ได้ทำตามจันโปโลบอกว่าการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนการเดินทางไม่ใช่เพราะการที่อาจารย์ปโลเป็นคนโลเลอย่างที่มีคนกล่าวหาท่านนะอาจารย์ปโลก็พูดไปตามความจริงจริงก็ว่าจริงไม่จริงก็ไม่ก็บอกว่าไม่จริงนะข้อที่19เพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ากับศีลวานัสและทิโมธีประกาศแก่พวกท่านนั้นไม่ใช่จริงหรือไม่จริงแบบทรงๆแต่ในพระองค์ทุกอย่างล้วนเป็นความจริงเพราะว่าพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เป็นความจริงคนที่อยู่ในพระองค์พูดความจริงไม่ใช่พูดในสิ่งที่อันเป็นเท็จหรือหลอกลวงเนาะแล้วจันโปโลก็ได้อ้างว่าในพระเยซูพระสัญญาของพระองค์ก็เป็นจริงในพระเยซู
พระสัญญาของพระเจ้าที่เกี่ยวกับพระเมสสิยาหรือพระผู้ช่วยเฮโรดก็สำเร็จในพระเยซูพระเยซูทรงรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เคยทำบาปทรงสิ้นพระชนเพื่อเราอย่างสัตย์ซื่อแล้วก็ปัจจุบันพระองค์ก็อ้อนวอนเพื่อเราอย่างสัตย์ซื่อพระเยซูทรงสัตย์ซื่อเปาโลจึงต้องการที่จะสัตย์ซื่อในการรับใช้พระองค์ข้อที่21ผู้ทรงให้เรากับท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคิดและผู้ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้าจารมปาโลได้บอกว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ทำให้พระสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริงแล้วก็พระองค์จะประทานสองอย่างเมื่อเรามาเชื่อในพระองค์เนี่ยนะก็คือตราประทับแสดงถึงความเป็นเจ้าของเพื่อแสดงว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายของเราเราเป็นของพระเจ้าพระองค์ประทับตราในชีวิตของเราแล้วก็สองก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหลักประกันว่าเราเป็นของพระองค์และจะได้รับสิ่งต่างๆที่พระองค์ประทานพระวิญญาณจะทรงรับประกันด้วยว่าเรามีความรอดแล้วในปัจจุบันและเราจะได้รับสิ่งอื่นอีกมากมายเมื่อพระคริสต์เสด็จมาอีกครั้งฤทธิ์อำนาจการปลอบประโลมใจจากพระวิญญาณเป็นมัดจำก่อนที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วก็ได้ไปอยู่กับพระเจ้าสิทธิพิเศษเหล่านี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ทำงานของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อของพระองค์อย่าละอายที่จะสำแดงต่อคนอื่นว่าเราเป็นคนของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงรับรองแล้วเราเป็นคนของพระองค์ข้อที่22นะครับและพระองค์ประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยขอพระเจ้าเป็นพยานไฟจิตใจของข้าพเจ้าว่าที่ข้าพเจ้ายังไม่ไปเมืองโครินนั้นก็เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว้ก่อนเราไม่ได้เป็นนายบังคับความเชื่อของท่านแต่เป็นผู้ร่วมงานกับพวกท่านเพื่อให้ท่านได้รับความชื่นชมยินดีเพราะว่าพวกท่านตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อแล้วท่านเปาโลบอกว่าที่ไม่ได้ไปตามที่ตั้งใจตอนแรกนั้นไม่ใช่ว่าโลเลแต่เพื่อที่จะไม่ให้มีความรู้สึกนะกระทบกระทั่งในความรู้สึกของพี่น้องบางท่านบางคนเนี่ยนะจันโปโลไม่ต้องการให้เกิดแบบนั้นจันโปโลไม่ได้เป็นคนควบคุมหรือเป็นผู้บังคับบัญชาแต่เป็นเพื่อนร่วมงานกันนั้นเพื่อให้สถานการณ์มันผ่อนคลายจันโปโลยังไม่ไปก่อนในขณะที่มีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะกับพี่น้องบางคนนั้นนะครับขอพระเจ้านำเรานะมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้านะทำไมเราจึงเจอกับความทุกข์ยากลำบากพี่น้องเคยถามตัวเองหรือบางทีเราก็ถามพระเจ้าทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับข้าพระองค์พระเจ้าพี่น้องครับเราเคยมีคำถามแบบนี้ไปวันนี้เราได้รับคำตอบแล้วปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เราพบเราเจอก็เพื่อที่เราจะผ่านสถานการณ์นั้นโดยอัศจรรย์ไม่ใช่โดยกำลังของเราแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าที่เราจะไม่พึ่งกำลังของตัวเองและที่เราจะบอกกับคนอื่นที่เขาเผชิญกับความยากลำบากนั้นว่าการเผชิญกับความยากลำบากนั้นเราสามารถที่จะผ่านได้โดยพระองค์ผู้เสริมทรงเสริมกำลังแล้วก็ผู้ที่จะนำเราผ่านสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะหนุนใจเขาให้เขามีความเชื่อแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะก้าวต่อที่จะวางใจในพระเจ้าแล้วที่จะมีประสบการณ์แล้วก็ที่จะเอาประสบการณ์นั้นไปเป็นที่หนุนใจคนอื่นๆต่อไปพี่น้องครับขอให้ทุกความยากลำบากทุกประสาทปัญหาที่ท่านเจอจะเป็นเหตุทำให้ท่านมีประสบการณ์แล้วก็หนุนใจคนอื่นๆเอเมนนะครับคุณได้รับความรักและการหนุนใจจากพระเยซูอย่างไรบ้างพี่น้องได้รับความรักท่วมท้นชีวิตของท่านจนพี่น้องไม่เห็นความทุกข์ยากลำบากอีกต่อไปอ่ะความทุกข์ยากลำบากเป็นเรื่องเล็กน้อยอีกต่อไปความรักของพระเจ้าใหญ่กว่าความรักของพระเจ้านำหน้าความรักของพระเจ้าขับเคลื่อนแล้วก็หนุนใจเราในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่โอ้เกินกำลังนะเป็นการรับใช้หรือทำงานที่เหนือธรรมชาติอะไรลักษณะแบบนี้ขอพระเจ้านำเรานะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับความรักของพระเยซูคริสต์อย่างท่วมท้นในชีวิตของพี่น้องแล้วก็ความรักนั้นกำลังขับเคลื่อนพี่น้องหนุนใจพี่น้องหนุนกำลังพี่น้องแล้วก็นำพี่น้องเนี่ยก้าวต่อไปในเวลานี้เอเมนไหมครับ
เราจะแบ่งปันเรื่องนี้ให้คนรอบข้างได้อย่างไรพี่น้องครับมีคนที่เผชิญกับความยากลำบากแล้วก็มีความทุกข์ใจเยอะแยะมากมายเลยในเวลานี้นะเราจะหนุนใจเขาอย่างไรนะในวันนี้วันพรุ่งนี้อาทิตย์นี้เราจะพบกับใครบางคนที่ต้องการคำหนุนใจเพราะว่าเขาเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากอยู่ในเวลานี้เราจะให้เขาได้รับการเต็มเปี่ยมเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าอย่างไรเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราที่เราจะมีถ้อยคำที่เราจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะกล่าวคำหนุนใจผ่านทางประสบการณ์ชีวิตของเราเห็นไหมครับให้เราใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานต่อพระเจ้านะอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดหนุนใจในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงพระคำของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราปรารถนาที่จะนำความรักของพระองค์ออกไปแบ่งปันให้กับคนอีกมากมายที่ยังไม่ได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตานำเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราพระองค์เจ้าค่ะเราอธิษฐานทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับท้องรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน